สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าเสื้อเหลืองมาแล้วไบรท์ชินวัตรประกาศจับมือกับสปปส.ไปสภาเพื่อปกป้องสถาบันในวันพรุ่งนี้เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายชินวัตรจันทร์กระจ่างหรือว่าไบรท์ชินวัตรชินวัตรนี่เคยเป็นแกนนำม็อบราษฎรเมืองนนท์นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนฝั่งมาเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มปกป้องสถาบันชินวัตรได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ครับบอกว่าอย่างนี้ถ้าคิดว่าบ้านเมืองมันยังชิบหายไม่พอเนี่ยก็ขอให้ออกกันมาให้มืดฟ้ามัวดินเลยนะครับสรุประดมพลออกมาเพื่อความสะใจของใครหรือครับพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปร่วมให้กำลังใจพี่น้องกลุ่มปกป้องสถาบันที่หน้ารัฐสภานะครับพรุ่งนี้เราเจอกันครับโพสต์สั้นๆอย่างนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันเพจของศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปปส.เนี่ยก็ขึ้นข้อความบอกว่าพรุ่งนี้สปปส.มีเซอร์ไพรส์จับตาความเคลื่อนไหวของพวกเราพรุ่งนี้และพบกันค่ะพี่น้องขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ Facebook ของนพดลพรมภาสิทธิ์หรือวัตุซึ่งเป็นประธานศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมหรือว่าสชอและเป็นที่ปรึกษาของสปปส.ได้ขึ้นข้อความนะครับโดยบอกว่าอย่างนี้ครับพรุ่งนี้สลิ่มพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองนะครับ